สาวมิสแกรนด์ตอบแซ่บโดนถามถึงอดีตรองหัวหน้าพรรคขอประณามต่ำตมสาวมิสแกรนด์ตอบแซ่บโดนถามอดีตรองหัวหน้าพรรคทำอนาจารข่มขืนขอประณามการกระทำดังกล่าวไม่มีมนุษยธรรมและไม่มีความเป็นคนเมื่อคืนวันที่17เมษายน65ที่ขอนแก่นฮอนศูนย์การค้าเซ็นทรัลขอนแก่นกองประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022จัดการประกวดมิสแกรนด์ขวัญใจขอนแก่นบรรยากาศคึกคักและเต็มไปด้วยกองเชียร์ที่มากันแน่นฮอนต่างทุ่มคะแนนโหวตให้มิสแกรนด์ที่ชื่นชอบเข้าสู่รอบ10คนสุดท้ายอัตโนมัติโดยมีแพมเปรนิกาพาเมล่าและอาทิตย์เมฆอากาศรับหน้าที่พิธีกรเปิดเวทีด้วยการแสดงโชว์วงส่งนางไหของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเรียกเสียงปรบมือกึกก้องแสงสีเสียงและความสวยของนางงามที่ออกมาอวดโฉมในรอบชุดพื้นเมืองขอนแก่นต่อด้วยการประกวดในชุดราตรียาวสวยอลังการสมศักดิ์ศรีจังหวัดเจ้าภาพเก็บตัวหลังเสร็จสิ้นการเดินโชว์โฉมพิธีกรประกาศผลผู้เข้ารอบ20คนสุดท้ายจาก4ภาคโดยผู้เข้ารอบภาคเหนือได้แก่มิสแกรนด์เชียงใหม่ลำปางพิจิตรน่านแพร่ภาคกลางมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครสมุทรสงครามปทุมธานีชลบุรีอ่างทองภาคอีสานมิสแกรนด์ขอนแก่นนครราชสีมามุกดาหารกาฬสินธุ์ศรีสะเกษภาคใต้มิสแกรนด์กระบี่กาญจนบุรีภูเก็ตชุมพรและประจวบคีรีขันธ์เดินอวดโฉมให้คณะกรรมการคัดเลือกอีกครั้งก่อนเข้าสู่การตัดสินผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายโดยมี2คนเข้ารอบอัตโนมัติผู้คว้าตำแหน่งมิสจีริสได้แก่มิสแกรนด์ภูเก็ตตามด้วยมิสแกรนด์ขวัญใจขอนแก่นป๊อปปูล่าโหวตตกเป็นของมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครตามความคาดหมายพิธีกรประกาศผู้เข้ารอบอีก8คนได้แก่มิสแกรนด์เชียงใหม่น่านขอนแก่นมุกดาหารชลบุรีอ่างทองชุมพรประจวบคีรีขันธ์และพิจิตรที่คะแนนเท่ากันรวมเป็น11คนสู่รอบการตอบคำถามเพื่อคัดเลือก5คนสุดท้ายคำถามนั้นเรียกเสียงฮือฮาเมื่อพิธีกรถามว่าจากกรณีที่คุณปรินทร์ พานิชพักรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ผู้ต้องหาคดีกระทําอนาจารและข่มขืนที่เกิดขึ้นในขณะนี้คุณอยากจะบอกอะไรกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้และถ้าหากคุณมีโอกาสได้เสนอบทลงโทษในคดีล่วงละเมิดทางเพศคุณจะเสนอบทลงโทษอะไรเพราะเหตุใดมิสแกรนด์อ่างทองหนูดีออนปริยาเนซ่ามามูดี้ตอบว่าก่อนอื่นขอประณามการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำที่ต่ำตมและชั่วช้ามากทำกับเยาวชนและผู้หญิงซึ่งเป็นเพศแม่หนูดีคิดว่าบทลงโทษสำหรับคนนี้นั่นคือข่มขืนเท่ากับประหารชีวิตผู้ถูกกล่าวหาเป็นถึงนักการเมืองแต่คุณไม่มีมนุษยธรรมและไม่มีความเป็นคนเลยฝากถึงเหยื่อว่าความยุติธรรมจะบังเกิดเองถ้ากฎหมายไทยศักดิ์สิทธิ์มากพอฝากไปถึงคุณประยุทธ์ด้วยค่ะมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครอิงฟ้าวราหะตอบว่าขอเป็นกำลังใจให้กับเหยื่อที่กล้าออกมาเปิดโปงไม่ใช่เหยื่อหรอกที่จะต้องอายกับรูปคดีนี้คนกระทำผิดมากกว่าที่ควรอายสำหรับบทลงโทษถ้าหากกฎหมายไทยทำอะไรไม่ได้กฎแห่งกรรมตามทันค่ะพิธีกรประกาศผลผู้เข้ารอบ5คนสุดท้ายได้แก่มิสแกรนด์อ่างทองน่านชลบุรีขอนแก่นและกรุงเทพมหานครเข้าสู่รอบตอบคำถามสุดท้ายที่ว่าหากคุณมีโอกาสได้พบนายกรัฐมนตรีคุณจะมีวิธีการใดในการช่วยส่งเสริมและผลักดันจังหวัดขอนแก่นซึ่งทั้ง5สาวงามตอบคำถามได้ตรงประเด็นแต่ผู้ชนะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นและแล้วนาทีระทึกก็มาถึงพิธีกรประกาศผู้ได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่มิสแกรนด์ชลบุรีน้ำทิพย์วัชราพรรวยพงษ์
มิสแกรนด์ขอนแก่นบิวตี้วรัญชนาระดมเล็กและมิสแกรนด์น่านใบเฟิร์นกันพัทพรรุ่งเรืองเหลือสาวงาม2คนมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครและมิสแกรนด์อ่างทองยืนจับมือลุ้นกันหนักพิธีกรประกาศผลผู้ได้รับตำแหน่งมิสแกรนด์ขวัญใจขอนแก่นได้แก่มิสแกรนด์อ่างทองหนูดีออนปรียาเนซ่ามามูดี้รองอันดับหนึ่งตกเป็นของมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครอิงฟ้าวราหะหลังจากนี้ต้องลุ้นกันต่อไปว่าสาวงามจังหวัดใดจะได้ครอบครองมงกุฎทองพร้อมตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์คนที่10ของประเทศในการประกวดรอบตัดสินค่ำคืนวันที่30เมษายนนี้หนุ่มสัญญาลูกน้องถูกรางวัลที่1จะให้คนละแสนสุดเฮงถูกหวยรวดเดียว88ใบหนุ่มสัญญาลูกน้องถูกรางวัลที่1จะให้คนละแสนสุดท้ายแม้ไม่ได้รางวัลใหญ่ถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวรวดเดียว88ใบก่อนให้พนักงานคนละ 1,000 บาทวันที่16เมษายน65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังกองสลากประกาศผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16เมษายน65รางวัลที่1ได้แก่หมายเลข395919และรางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข58ล่าสุดสมาชิก Facebook ที่ราคุณเคงธัญญากามได้โพสต์ภาพกำลังแจกเงินให้พนักงานที่ร้านคนละ 1,000 บาทพร้อมระบุข้อความว่าบอกกับพนักงานในร้านว่าถ้าถูกรางวัลที่1จะให้เงินคนละ100,000แต่ไม่ถึงฝันเอาไปแค่นี้ก่อนนะซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าของโพสต์ได้โพสต์ภาพลอตเตอรี่ที่ซื้อทางออนไลน์กับกองสลากพลัสโดยเลือกซื้อเลขท้าย58มาได้จำนวน88ใบแม้จะไม่ถูกรางวัลที่แต่ก็ยังดวงเฮงเพราะเจ้าตัวถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวได้เงินรางวัลมา 176,000 บาทโกรธมากโหงเฮงเปิดใจความสัมพันธ์ครอบครัวส้มเช้งตอบไม่ได้เชิญไปงานบวชโกรธมากมากเลยอันนี้พูดตรงๆโหงเฮงลูกเท่งเปิดใจความสัมพันธ์ครอบครัวส้มเช้งตอบโอมไม่ได้เชิญอีกฝ่ายไปงานบวชทำไมเขาลงคลิปให้คนมาโจมตีบ้านผมกลายเป็นกระแสดราม่าที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลเมื่อส้มเช้งสามช่าและลูกๆทั้งสองคนออกมาโพสต์คลิปทางช่องยูทูบของตนเองชี้แจงถึงสาเหตุที่ไม่ได้ไปร่วมงานบวชของโหงเฮงลูกคนโตของตลกชื่อดังเท่งเถิดเทิงทั้งที่เคยร่วมงานกับเท่งและเป็นญาติพี่น้องกันเนื่องจากไม่ได้รับคำเชิญจึงไม่กล้าที่จะไปต่อให้เป็นญาติกันตามแถมช่วงหนึ่งของคลิปส้มเช้งเผยว่าถ้าไม่มีนัดก็ต้องมีนัดแหละวันนั้นเพราะเขาไม่ได้เชิญไงเราจะใส่บัตรเสือขีดล่างกระไปไม่ได้ล่าสุดวันที่16เมษายน2565หงวงเฮงลูกคนโตของตลกชื่อดังเท่งเถิดเทิงที่ก่อนหน้านี้ได้บวชพระทดแทนบุญคุณพ่อคุณแม่และสึกออกมาสักพักแล้วนั้นออกมาเปิดใจถึงกระแสดราม่าที่ไม่ได้เชิญส้มเช้งไปงานบวชทั้งที่เป็นญาติกันรวมถึงความสัมพันธ์กับครอบครัวส้มเช้งโดยโหงเฮงให้สัมภาษณ์ผ่านอมรินทร์ทีวีว่าผมเรียนจบผมบวชเลยไม่เกิน2อาทิตย์โดยภายใน2อาทิตย์นั้นผมไม่ได้ทำบัตรเชิญแบบพิมพ์ออกมาเพื่อเดินเข้าไปแจกคนแต่ละคนแต่เราบอกปากต่อปากซึ่งญาติพ่อเท่งก็บอกไปใครมาได้หรือมาไม่ได้ยิ่งญาติฝั่งคุณแม่ไม่ได้มาเลยเพราะท่านอายุมากและอยู่ต่างจังหวัดกันจึงไม่อยากให้มาอยู่แล้วส่วนเรื่องที่เห็นว่างานมีคนเยอะเพราะว่าเป็นพวกเพื่อนของตนเองทั้งรุ่นพี่เพื่อนในกลุ่มซูเปอร์คาร์น้องจากโรงเรียนเพื่อนที่เรียนเมืองนอกรวมถึงผู้ใหญ่ของฝั่งพ่อเท่งแต่ญาติไม่ค่อยมีใครมาเนื่องจากท่านเป็นผู้ใหญ่กันเยอะสำหรับสาเหตุที่ตนเองไม่ได้เชิญอาส้มเช้งเนื่องจาก
เราทำใบเชิญร่วมงานมาเป็นฝ่ายแต่ไม่ได้ทำใบออกมาเป็นปริ้นและไม่ได้เดินไปแจกด้วยตนเองจึงเป็นไปไม่ได้ที่อีกฝ่ายจะไม่เห็นตนเองคิดว่าเขาเห็นแหละแต่เขาอาจจะอยากให้ผมไปเชิญด้วยตนเองอะไรแบบนี้หรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วตนเองก็ไม่ได้สนิทกับทางบ้านของส้มเช้งขนาดนั้นเราโตมาเราเห็นกันมาตั้งแต่เด็กก็จริงแต่ตนเองไปเรียนเมืองนอกมาผมก็ไม่ได้ไปสนิทกับบ้านเขาขนาดนั้นจะให้โทรไปชวนก็ไม่ใช่แบบนั้นด้านอาส้มก็คุยกับพ่อเท่งก็รู้ว่าผมจะบวชจริงๆเขาจะมาก็มาได้ผมว่าพร้อมยืนยันไม่มีทะเลาะกันเราจะไปทะเลาะกันเรื่องอะไรแต่แค่ตนเองไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมอีกฝ่ายทำคลิปออกมาแบบนั้นเป็นคลิปแนวลบทำออกมามันจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดนโจมตีแน่นอนจึงไม่เข้าใจทำไมเขาถึงคิดที่จะทำคอนเทนต์ด้านแบบนี้ออกมาซึ่งในจิตใจของบ้านเราคนจะมางานบุญคุณมาได้เลยไม่ต้องรับใบเชิญก็ได้ยิ่งเป็นญาติกันด้วยโดยในความคิดของตนเองทางบ้านของผมก็ยังไม่ได้คุยแต่ผมคิดว่าทำไมเขาลงคลิปให้คนมาโจมตีบ้านผมแค่นั้นเองแล้วผมโกรธมากตอนแรกผมโกรธแบบโกรธมากๆเลยอันนี้พูดตรงๆนะแต่ว่าเราก็ไม่เป็นไรโอเคคิดว่าเขาทำมาแล้วคงอยากจะพูดในมุมของเขาแต่มันค่อนข้างกระทบจิตใจบ้านผมมากเพราะจริงๆคนมาด่าบ้านผมอย่างไอ้เท่งมันไม่เอาครอบครัวเลยขอบคุณอมรินทร์ทีวี